ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะเอาประสบการณ์มาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับว่า อาการ2 อย่างนี้เราไม่ได้ซ่อมอะไรนะครับพี่น้องไม่ได้เปลี่ยนอะไรแม้แต่อย่างเดียวนะครับพี่น้อง เพราะอาการ2 อย่างนี้ มันมากับตัวของมันเองครับที่มันทำงานบกพร่องนะครับหรือมันมีสาเหตุมาจากอย่างอื่นทำให้มันทำงานบกพร่องนะครับพี่น้องหลังจากที่ผมเอาประสบการณ์เกี่ยวกับ FD ที่คนถามมานะครับออกไปแล้วนะครับเพราะอาการ2 อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้าฮิตาชิรุ่น8โล9โลครึ่งมันนี้แหละครับพี่น้องรุ่นนี้นะครับมันจะมีอาการนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอาการขึ้น FD ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับเราไม่ได้ซ่อมอะไรนะครับพี่น้อง ตอนนี้ขึ้น F6 นะครับพี่น้องอาการของ F6 นี้นะครับพี่น้องมันเกิดมาจากอะไรนะครับพี่น้องเกิดสาเหตุมันมาจากตรงไหนนะครับพี่น้องถ้าอาการ2 อย่างนี้ออกมานะครับพี่น้องอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับพี่น้องอาการขึ้น F6 นะครับผมจะอธิบายนะครับว่า มันเกิดจากความชื้นครับพี่น้องนี่นะครับเครื่องซักผ้าฮิตาชิรุ่น8โล9โลครึ่งมันนี่ครับ 9.5 หรือ10โลก็ช่างนะครับพี่น้องถ้าหน้าตามเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องอาการขึ้น F6 สาเหตุของมันมาคือ 1. มันเกิดความชื้นในระบบครับพี่น้องความชื้นเกิดขึ้นในระบบหรือมีน้ำตกลงไปถูกอุปกรณ์ต่างๆเช่นสวิชนะครับพี่น้องผมจะมาอธิบายพี่น้องฟังกันครับเผื่อ เผื่อพี่น้องจะได้เจอนะครับพี่น้องนี่นะครับมีน้ำตกลงไปหาถูกสวิชไฟนะครับพี่น้องสวิชล็อกฝาด้านหน้านะครับพี่น้องและสายไฟของอุปกรณ์ของเครื่องนะครับมีน้ำตกเข้าใส่หรือมันถูกความชื้นเยอะๆมีไฟกระโดดลักษณะเป็นไฟรัดวงจรนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับอาการนี้จะเกิดนะครับพี่น้องขึ้น F6 หลังจากที่ขึ้น F6 แล้วพี่น้องกด power มันจะร้องติดๆๆนี่คือแสดงอาการเตือนให้พี่น้องรีบถอดปลั๊กและยกเครื่องซักผ้าออกจากที่อับชื้นนะครับพี่น้องอย่าไปกดซ้ำไปซ้ำมานะครับพี่น้องถ้าอาการกด power ปุ๊บนะครับพี่น้องมันจะโชว์ตรงหน้าแผงนะครับพี่น้องว่า F6 แล้วก็ร้องติดกระพริบนะครับพี่น้องอาการแบบนี้เกิดจากไฟรัดวงจรคือไฟช็อตนั่นแหละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องยกเครื่องซักผ้าออกมาจากที่โล่งออกมาจากที่อับชื้นมาไว้ที่โล่งนะครับพี่น้องเพราะอาการนี้มันไม่มีอะไรเสียสักอย่างนะครับพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องปล่อยแช่ตรงนั้นแล้วกดไปกดมานะครับทดสอบทดลองไปอยู่นะครับมันจะเกิดอาการช็อตอย่างรุนแรงทำให้อุปกรณ์ในเครื่องเสียหายได้แต่ถ้าพี่น้องเห็นอาการแบบนี้ขึ้นมาครับกด power F6 ขึ้นมาติดมันจะมีอยู่1มันอยู่กับความชื้นมานานนะครับพี่น้องสองมีน้ำตกลงไปถูกไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นสวิชไฟนะครับสวิชไอ้ฐานหน้านะครับพี่น้องนี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมานะครับพี่น้องเมื่อพี่น้องยกออกจาก ที่อับชื้นมาแล้วนะครับพี่น้องแล้วก็มาถอดอุปกรณ์เหล่านี้ออกนะครับให้มันโล่งนะครับพี่น้องนี่นะครับถอดออกมานะครับพี่น้องถอดฝาออกมาทั้งหมดนะครับพี่น้องนี่นะครับถอดให้เขามีอากาศถ่ายเทและเอาไปตากแดดนะครับพี่น้องนี่ครับแล้วพี่น้องจะไม่ได้ซ่อมอะไรแม้แต่บาทเดียวนะครับพี่น้องนี่นะครับเช่นอาการนี้จะเกิดขึ้นมาได้เช่นถูกน้ำนะครับพี่น้องถูกน้ำระบบไฟแจ็คไฟไอ้ปลั๊กเข้านี่ถ้าถูกน้ำถ้ามันอยู่ใกล้กันมันสามารถช็อตเข้าหากันได้นะครับพี่น้องและมันจะเกิดขึ้น F6 ขึ้นมาได้ทันทีนะครับพี่น้องนี่นะครับไม่ว่าตั้งแต่ปลั๊กไฟขึ้นมาแล้วครับถ้ามันถูกความชื้นนานๆ หรือว่ามันมีไฟมีน้ำเปียกน้ำนะครับพี่น้องมันสามารถช็อตพอช็อตแล้วประกอบกับเครื่องมีความชื้นสูงนะครับพี่น้องมันจะเกิดขึ้น F6 นะครับพี่น้องถ้า F6 ขึ้นมาปุ๊บให้พี่น้องถอดปลั๊กออกนะครับพี่น้องอย่าไปกดซ้ำไปซ้ำมานะครับพี่น้องถอดปลั๊กไฟออกหลังจากนั้นก็มาถอดตัวนี้ออกนะครับพี่น้องถอดฝาหลังนี้ออกจากนั้นก็มาถอดฝาข้างล่างนี้ออกเสร็จแล้วเราก็ไปตากแดดครับพี่น้องเสร็จแล้วเราก็มาเปิดฝาทิ้งไว้นะครับพี่น้องนี่นะครับเปิดฝาทิ้งไว้นะครับพี่น้องมันก็จะกลับมาทำงานได้ตามปกตินะครับพี่น้อง
แต่ถ้าขณะนั้นพี่น้องไปกด power อาการ F6 ขึ้นมามีไฟโชว์ขึ้นมามี F6 ขึ้นมาล็อกติดๆๆพี่น้องพยายามทำการกดและทดสอบทดลองอยู่มันจะทำให้อุปกรณ์ด้านในของเครื่องซักผ้าเสียหายได้ขึ้นไปอีกนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมเลยเอาประสบการณ์นี้มาแนะนำให้พี่น้องว่าถ้าเกิด F6 ขึ้นมานะครับพี่น้องให้รีบถอดปลั๊กไฟออกทันทีและ ถอดฝาหลังอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ครับเอาไปตากแดดให้แห้งนะครับพี่น้องส่วนใหญ่แล้วมันจะมีน้ำเอาไปตากฝนหรือไปทำล้างหรือยังไงก็แล้วแต่ครับมีน้ำตกลงไปหาไอ้พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าของมันทำให้กระแสไฟรั่วและทำให้ไฟช็อตนะครับลักษณะคือรัดวงจรนะครับพี่น้อง หลังจากที่มันรัดวงจรแล้ว มันก็จะขึ้น F6 นะครับพี่น้องขึ้น F6 จากนั้นมามันก็ไม่ทำงานเลยครับมันทำงานไม่ได้ครับแค่กด power มันก็ล็อกติดๆๆขึ้น F6 ได้นะครับพี่น้อง สาเหตุที่มันเป็นก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับพี่น้องบางทีบางบ้านนะครับพี่น้องไอหมุนตัวจ่ายน้ํานี้ไม่สนิทนะครับมีน้ําไหลนะครับน้ําจะไหลลงมาครับไหลตรงคอนี่นะครับพี่น้องไหลลงมาและไหลลงมาครับพอมันไหลลงมามันก็มาตามสายครับพี่น้องมันจะมาตามสายตรงนี้นะครับพี่น้องทําให้แจ็คพวกนี้นะครับเป็นขี้เกลือนะครับพี่น้องมันเป็นขี้เกลือได้นะครับพี่น้อง แจ็คด้านล่างจะเป็นขี้เกลือพอเป็นขี้เกลือแล้วมันก็เกิดการเออร์เลอร์ขึ้นได้หรือกดอุปกรณ์ต่างๆไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะครับมันฮิตาชิพวกนี้เราต้องเอาไว้ที่โล่งแห้งนะครับพี่น้องมันสำคัญมากนะครับพี่น้อง ถ้าอาการเกิด F6 ขึ้นมานี้ตรงนี้เหมือนกันครับถ้ามันเปียกน้ำมากๆนะครับพี่น้องตรงแจ็คไอเสียบตัวนี้นะครับพี่น้องถ้ามันเปียกน้ำเยอะๆไฟกระโดดเข้าหากันได้หรือมันจะทำให้กระแสไฟวิ่งเข้าหากันได้มันทำให้เป็นการรัดวงจรไปในตัวของมันเลยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้น ถ้าอาการ F6 ขึ้นมาให้พี่น้องทำอย่างผมนี่นะครับ1ถอดฝาหลังออกนะครับพี่น้องถอดฝาข้างหลังนี่ออกนะครับพี่น้องหลังจากนั้นก็มาถอดตัวนี้ออกนะครับพี่น้องถอดตัวนี้ออกเสร็จแล้วเราก็มาตรวจเช็คดูสายไฟว่ามันเป็นขี้เกลือตรงไหนบ้างรอให้มันแห้งก่อนนะครับพี่น้องหลังจากนั้นมาเราก็มาเปิดฝาตรงนี้ทิ้งไว้แค่นี้นะครับพี่น้องไม่ได้ทำอะไรเลยครับไม่ต้องไปซ่อมไปแซมอะไรมันสักอย่างนะครับพี่น้องอาการที่เกิดขึ้นมาได้คือถูกน้ำนะครับถูกน้ำหรือถูกความชื้นทำให้ระบบวงจรมีการรั่วไหลหรือไฟกระโดดเข้าหากันได้นะครับพี่น้องถ้ามันไปตากแดดให้แห้งสนิทดีแล้วมันก็กลับมาทำงานได้ตามปกตินะครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าไม่ยากนะครับพี่น้องอาการนี้ เผื่อพี่น้องได้เจอนะครับพี่น้องพี่น้องที่ ทำมาหากินก็ช่างครับถ้ายังไม่เคยเจอก็อาจจะงงไปทางอื่นนะครับพี่น้องและพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็เหมือนกันครับพี่น้องถ้าอาการแบบนี้ขึ้นมาให้พี่น้องรีบหยุดการทำงานทันทีนะครับพี่น้องและเอาออกไปตากแดดและทำอย่างที่ผมได้อธิบายแนะนำไปนี้นะครับพี่น้องมันก็จะกลับขึ้นมาทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับระบบฮิตาชินะครับพี่น้องรุ่นนี้ก็เกิด FD ได้เหมือนกันนะครับพี่น้อง FD ได้เหมือนกันนะครับพี่น้องนี่แหละครับผมก็เลยเอาสิ่งดีๆที่ประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นมาแนะนำให้พี่น้องได้นำไปเป็นแนวทางได้อยู่นะครับพี่น้อง ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจมันอาจจะงงไปงงมาเหมือนกันครับสมัยที่ผมยังทำอะไรไม่เป็นอยู่ครับผมก็งงไปงงมาเหมือนกันครับ เอาไม่ออกครับในที่สุดผมก็ทำพังเองแหละครับพี่น้องผมก็เป็นคนทำพังมาแล้วครับผมก็เลยเอาประสบการณ์ของความพังของผมนี่นะครับมาเป็นแบบอย่างและมาเป็นบทเรียนสอนผมครับหลังจากนั้นมาผมก็เริ่มแก้ไขตัวเองมาจนในที่สุดผมก็พอจะทำได้ทำมาหากินได้ในที่สุดผมก็เอาประสบการณ์นี้มาแนะนำให้พี่น้องได้ไปแก้ไขกันได้นะครับพี่น้องนี่นะครับไม่ยากนะครับเห็นไหมครับว่าอาการนี้ไม่ได้ซ่อมอะไรแม้แต่บาทเดียวนะครับพี่น้องเนี่ยมันต้องได้ซ่อมมันเลยครับแค่เราจะมาตรวจดูสายไฟของมันว่าสายไฟมันเป็นขี้เกลือมันแฉะมันชื้นตรงไหนเราก็ทำความสะอาดแล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้งแค่นี้นะครับพี่น้องจบแล้วฮิตาชินะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากนะครับพี่น้องนี่นะครับฮิตาชินะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปนะครับขอให้โชคดีทุกคนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ